ที่ประเด็นของกรณีแม่อุ้มบุญกันบ้างนะคะก็มีอีก2รายสำหรับกรณีแม่อุ้มบุญนี้ที่เข้าพบตำรวจมาให้ปากคำนะคะเผยว่าได้รับค่าจ้างเนี่ยรายละ 300,000 บาทโดยในวันจันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเรียกแม่อุ้มบุญรายอื่นๆนั้นมาสอบเพิ่มค่ะวันนี้นะคะที่สน.ลุมพินีนางสาวเออายุ38ปีแล้วก็นางสาวบีนามสมมุตินะคะอายุ33ปีเดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกเดชาพรหมสุวรรณค่ะพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะให้ปากคำเพิ่มเติมกรณีของนายมิซุโตกิชิเกตะนะคะอายุ24ปีพ่อเลี้ยงชาวญี่ปุ่นที่ว่าจ้างหญิงไทยให้รับอุ้มบุญเด็กทารกนะคะโดยจากการสอบปากคำแม่เลี้ยงอุ้มบุญทั้ง2คนทราบว่านางสาวเอได้ให้กำเนิดทารกแฝดเพศชายหญิงนะคะจำนวน2คนเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาส่วนนางสาวบีก็ให้กำเนิดทารกเพศหญิง1คนเมื่อวันที่27กันยายนเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยแม่อุ้มบุญทั้ง2ก็ให้การกับทางนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยว่าได้คลอดทารกอุ้มบุญทั้ง3รายนี้ที่โรงพยาบาลพญาไท2ค่ะแล้วก็ได้รับค่าจ้างรายละประมาณ 300,000 บาทและยังได้รับการฝังตัวอ่อนนะคะเพื่อตั้งครรภ์ที่คลินิก All IVF ย่านเพลินจิตด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้ในส่วนของคดีตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จซะก่อนอย่างไรก็ตามในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะก็จะมีการนัดแม่อุ้มบุญอีกจำนวนหนึ่งที่จะมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ